ไม่ได้ทั้งสองแบบนะอันนี้ก็จะเหมือนเมื่อเช้าเป็นข้อด้อยของ CSS นะก็จะบอกว่าทำไมเนาะก็คือก็อย่างที่บอกไปเนาะไอตัว CSS ก็จะมีข้อเสียเลยว่ามันขาดฟีเจอร์เกี่ยวกับพวกตัวแปรพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆเนาะแล้วก็จัดการแล้วก็ปรับแต่งลำบากแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการเอาตัวสไตล์ชีทเดิมมาใช้เนี่ยจะค่อนข้างลำบากข้อดีของตัวแซฟก็จะคล้ายๆกับตัวเลสเนาะก็ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานลดกระบวนการผิดพลาดในการเขียนโค้ดเนาะลดการทำงานทั้งซ้ำอะไรที่มันต้องซ้ำๆแล้วก็ใช้พวกไอ้แม็กอินหรือว่าพวกฟังก์ชันใช้ได้เนาะก็เอาตัวนั้นมาช่วยเราสามารถแบ่ง CSS ออกเป็นหลายไฟล์ได้แล้วก็ทำให้โค้ดอ่านง่ายขึ้นสิ่งที่แซสสามารถทำได้เนาะก็จะเหมือนกับตัวเลสแหละก็มีเรื่องของตัวแปรมีเรื่องของการทำซ้ำซ้อนเนาะเรื่องของแมทฟังก์ชันมีเอ็กเทนมีแมทอินให้เราแล้วก็มีฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปให้อันนี้ก็จะเป็นทูเอาไว้สำหรับคอมไพล์ตัวแซสไปเป็นตัว CSS เนาะทูที่เราจะใช้กันเนาะก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าโคอาล่าเนาะถ้าเกิดเสิร์ชก็เสิร์ชไปว่าโคอาล่าแล้วก็ SASS นะไม่งั้นจะเจอเป็นหมีโคอาล่าแทนนะแล้วก็ SASS เนาะก็ให้ขึ้นมาตัวแรกเลยจะเป็นเว็บโคอาล่า-app.com เนาะหน้าตาเป็นความเข้าใจประมาณนี้โลโก้แอปน่ารักน่าชังเนาะก็กระโดดมาใช้เลยเราก็เตรียมโฟลเดอร์สำหรับเอาไว้รองโค้ดของตัวแซดก่อนก็ได้เนาะก็สร้างโฟลเดอร์แซดขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วก็เหมือนเดิมก็มาลากใส่ของตัว Visual Code ไปก็ได้
ร้างโปรแกรมเสร็จแล้วหน้าตาโปรแกรมพอปุ๊บขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโล่งๆไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวตอนลองโค้ดค่อยมาลองดูว่ามันใช้งานอะไรกันก็เดี๋ยวเรามาลองดูตัวเนื้อหาเกี่ยวกับตัวแปรของตัวแซดก่อนเนาะสำหรับตัวแซดเนาะมันก็จะมีตัวแปรให้ใช้เหมือนกับตัวเลสเลยแต่ทีนี้ลักษณะการประกาศจะต่างกันถ้าเกิดในภาษาเลสเนาะเราจะใช้เครื่องหมายแอนเนาะเขาเรียกเครื่องหมายแอสไซน์เนาะแต่ในภาษาแซดเราใช้เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์เนาะอันนี้ก็เป็นดอลลาร์ไซน์แล้วก็ชื่อตัวแปรอะไรก็แล้วแต่ลักษณะการทำงานก็จะเหมือนกับของตัวเลสเลยสามารถใช้เป็นชื่อสามารถใช้แทนชื่อ property ได้สามารถใช้แทนชื่อชื่อซิลิเตอร์ได้เนาะอย่างตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นการสร้างตัวแปรขึ้นมา3ตัวเนาะตัวแรกก็จะเก็บสีตัวที่2ก็สีเหมือนกันตัวที่3ก็จะเก็บชื่อของตัวฟอนต์เนาะของฟอนต์แฟมิลี่ส่วนตอนใช้งานก็เหมือนกับของเลสเลยก็เรียกเป็นชื่อตัวแปรตรงๆได้ทีเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะก็กดสร้างมีไฟล์ไปเลยเสร็จแล้วก็สร้างชื่อไฟล์เป็นเดโมเรา SASS น่าจะได้นะมันจะไม่ได้แอปเป็นเนอร์เอานามสกุลไฟล์ให้ใช้เป็น .scss เนาะก็เป็นเดโม .scss แล้วก็เดี๋ยวลองเอาตัวสารโค้ดมาลองอ่านดูเนาะชื่อตัวแปรสีอะไรก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็เหมือนกันถัดมาก็ถัดมาจะได้ยินตัวอย่างสร้างตัวแปรไปเก็บค่าเป็น font family เนาะก็เก็บเป็นอย่างนี้ได้พอเอาไปใช้ก็เรียกได้เลยเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราจะคอมไพล์ทำยังไงก็กลับมาที่โปรแกรมโคล่าของเราในตัวมีโคล่าเนาะเขาบอกว่าโฟลเดอร์ทูแอดทูโปรเจกต์ไม่ได้กดบอกก็ได้กดบอกเสร็จแล้วก็ไปไล่หาโฟลเดอร์ที่เราเก็บตัวแซดไว้เนาะพอกดโอเคปุ๊บก็เห็นว่ามันก็จะมีไฟล์ตัวแซดอยู่เนาะที่เราทำเก็บไว้ทีนี้จะคอมไพล์ก็ชี้ขวาเนาะจะมันจะมีคำสั่งของนายให้ชื่อเสร็จแล้วทำมันเพียงออกมาเลยทำมันผิดพลาดไปหรือเปล่าลองคิดแค่ไปใช่ไหม
destination ไว้มันก็เลยไม่มาโผล่นะครับเดี๋ยวขอเซตเอาพุทธผ่านไปใครที่เจอปัญหาของผมนะที่หาไอตัวไฟล์ไม่เจอเนาะลองคลิกขวาแล้วก็กดไปที่ Open Outlook Folder เนาะมันอาจจะเด้งไปที่อื่นหรือถ้าเกิดใครต้องการตั้งค่า Output ไฟล์ต่อของ Pi Set ใหม่เนาะก็คลิกขวาแล้วก็ Set Output ผ่านเนาะแล้วก็กดตั้งชื่อเซฟไฟล์ใหม่ก็ได้ได้แล้วทีนี้พอเราคลิกเรื่องที่ไฟล์เนาะมันจะมีออปชันด้านข้างอยู่ที่สำคัญไม่ได้เป็นแค่ตรง output style เนาะถ้าเกิดเราต้องการแบบที่ให้มันอ่านเรื่องเราก็ใช้แบบ extend หรือว่า nested ก็ได้เนาะถ้าเกิดเป็นแบบ compact มันก็จะเป็นแบบทัดเดียวเนาะแบบลดรูปให้ชื่อว่า walk แล้วก็สร้างตัวแปรตัวหนึ่งที่ชื่อว่า attribute เนาะเก็บ attribute ชื่อว่า border เนาะทีนี้ตอนใช้งานก็ใช้เครื่องหมายชาร์ปหน้ามาถ้าเกิดใช้แทนชื่อ selector หรือว่าชื่อ property name เนาะก็เป็นเครื่องหมายชาร์ปแล้วก็ปิดการเปิดปิดแล้วก็ค่อยตามด้วยชื่อตัวแปรนะเนาะก็เป็น dollar sign name แล้วก็ dollar sign attribute เนาะพอ compile เสร็จปุ๊บก็ได้เป็น p ดอทล็อกออกมาหรือว่าเป็นเป็น property attribute เนาะ border ขีด color ออกมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับตัวแปรของตัวแซดเรื่องเกี่ยวกับถัดมาเนาะจะเป็นเรื่องของ nesting หรือว่าเรื่องของการทำให้มันตัวให้มันซ้อนๆกันเนาะเพื่อให้ดูง่ายขึ้นลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนกับตัว list เลยแล้วก็คือสร้างตัวใหญ่ที่เราต้องการเอาไว้ครอบไว้ข้อ
เอาไว้ข้างนอกเนาะแล้วก็ตามด้วยตัวย่อยเอาไว้ข้างในเนาะพอคอมไพล์เสร็จก็จะได้เป็นรูปแบบเหมือนกับเมื่อเช้าที่เราลองของตัวเลสเนาะถ้าเกิดเราเตรียมเองทิ้งไว้แล้วอย่าว่าไม่ได้ใส่ attribute เข้าในหรือว่าใส่ property อะไรเข้าในค่อยให้มันเนาะมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่โผล่มาแล้วตอนท้ายก็เหมือนกับตัว list ไม่ต่างกันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าเกิดเราต้องการทำlisting ร่วมกับหลาย selector เนาะก็สามารถใช้เครื่องหมายของหน้าแทนได้เป็น asize แล้วก็เครื่องหมายก็ใส่เป็น tag h หรือว่า tag p เนาะพอเขาพายมาปุ๊บก็จะเป็น asize h กับ asize tag p เนาะอันนี้ถ้าเกิดใส่ซ้อนกันแล้วก็มีหลาย selector เนาะของตัว list ก็ได้เหมือนกันนะเมื่อเช้าไม่ได้สอนตรงนี้ไปเนาะทีนี้ของตัว set จะมีเพิ่มเข้ามานิดนึงเนาะของตัว nesting เราจะสามารถแอบอิงของแอบอิงถึงตัวพาเลตได้โดยใช้เครื่องหมายแอนเนาะถ้าเกิดเราอยากให้มันสไตล์มันเต็มรูปแบบมากขึ้นเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างคือถ้าเกิดเราเขียน selector เข้าข้างในตัว nesting เนาะแหละแต่ว่าเราต้องการได้อีกตัว parent ข้างนอกสุดเนาะก็สามารถใช้เครื่องหมายแทนได้อันนี้ของตัว nest แน่จะไม่มีเนาะถ้าเกิดเราเข้ามาในนอกตัว parent ก็ถูกย้ายข้างหน้าแทนนี้ก็คือเป็นการย้ายตำแหน่งมาเลยของการบวกลบคูณหารเนาะก็จะเหมือนกับตัว less เลยก็สามารถใช้บวกลบคูณหารอะไรได้เนาะคำนวณอะไรได้หมดเลยสามารถใช้เป็น250พิกเซลคูณหาร960พิกเซลแล้วก็คูณ 100% เพื่อให้ได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เนาะอันนี้ถ้าอยู่น่าจะคำนวณได้ฉลาดกับตัว less เนาะของตัว less อาจจะยังมีบั๊กอยู่บางอย่างThank you.
ที่ในเลสถ้าเกิดแต่ของในเลสมันจะแรงคอมมอนได้อันนี้มันจะเลิศเลยของในเลสถ้าเกิดจับได้ว่าช้าเราจะกลายเป็น10พิกเซลเนาะอันนี้ถ้าเกิดของในแซดมันจะคอมไพเลอร์โดยปริยายเนาะก็ถือว่าบวกกันไม่ได้ซึ่งก็ถูกต้องละเลขปกติบวกกับเปอร์เซ็นต์เนาะเรื่องแม็กอินหรือว่าเรื่องฟังก์ชันเนาะลักษณะการใช้งานก็จะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าของตัวแซดการประกาศแม็กอินเราจะใช้เครื่องหมายแอดหน้าเนาะเราใช้เครื่องหมายแอดไซน์หน้าเนาะแล้วก็ค่อยตามด้วยชื่อของแม็กอินนั้นเนาะดูได้ว่าต้องเป็นยูนิคเนมก็เหมือนกันทีนี้ตอนใช้งานก็จะสามารถใช้งานได้โดยใช้เครื่องหมายแอสไซน์แล้วก็ตามด้วยคำสั่ง include เนาะแล้วก็ตามด้วยชื่อของแม็กอินเนาะก็จะเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นสร้างแม็กอินสำหรับทำอัปเปอร์เคสก็แบ่งเทคทรานสฟอร์มให้เป็นอัปเปอร์เคสทั้งหมดเนาะแล้วก็เพิ่มเลเตอร์สเปซสเปชชิ่งเนาะแล้วก็สร้างฟอร์มให้กลายเป็นตัวใหญ่ให้เป็นตัวนานเนาะตอนใช้งานก็แอดอินคลูดแล้วก็อัปเปอร์เคสเนาะทีนี้พอเราคอมไพล์ปุ๊บเราก็ได้property ของสไตล์ที่เป็นของแม็กอินอัพเปอร์เคสมาหมดเลยเนาะลักษณะก็จะคล้ายๆกับของตัวเลสแค่วิธีเรียกกับวิธีสร้างสถานการณ์ทีนี้สำหรับการสร้างแม็กอินที่มีตัวแปรที่สามารถรับค่าได้เนาะตัวอย่างถัดไปเราจะเป็นใช้ร่วมกับพวกทีเซลเนาะถ้าเป็นเมื่อเช้าก็จะเรียกว่าเป็นแม็กอินกาดถ้าจำไม่ผิด
วอย่างของแมคอินใช้ร่วมกับตัว if l เนาะโดยที่จะเป็นอยู่ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการแอดของเนาะโดยรับการโดยเราจะรับพารามิเตอร์เข้ามา4ตัวตัวแรกก็จะเป็นตำแหน่งเนาะว่าแอดบอร์เดอร์ด้านไหนเนาะโดย default ก็จะเป็น all ก็คือด้านบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ไซส์ขนาดเนาะไซส์ default ไว้เป็น1พิกเซลเนาะแล้วก็ pattern default ก็เป็น solid เนาะแล้วก็สุดท้ายสี default ไว้เป็นสีดำเนาะแล้วก็มาเขียนเปลี่ยนเพิ่มมาเนาะวิธีการก็ใช้เครื่องหมายเลขสามแล้วก็ if ได้เลยแล้วก็สามารถเรียกคำสั่งตัวของตัวแปรเนาะแล้วก็เช็คเงื่อนไขทันทีเนาะนี่ก็เช็คว่าไอตัว border position รับเข้ามาเนี่ยเป็น all หรือเปล่าถ้าเป็น all ปุ๊บก็สั่ง border แล้วก็สั่งสร้าง border ให้เลยเนาะถ้าเกิดไม่ใช่ก็ดูว่าเป็นแปรด้านไหนเนาะเป็น top left right อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ข้อกำหนดตัวขนาดของหัวเดิมเนาะถ้าเกิดวิธีใช้ตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้ add
ใช่เนาะในแซดจะดีหน่อยที่ว่าเราสามารถไปเรียกคอนดิชันตรงไหนก็ได้เนาะเราสามารถเรียกตรงๆผ่านใน property เลยก็ได้เนาะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น if ก็ if อะไรถ้าเกิดเรื่องขายใช่ก็จะให้เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไม่ใช่ก็ให้เกิดอะไรขึ้นก็ใส่ตรงนี้เนาะจะให้คล้ายกับ ternaryจะเพิ่มLIF กับ DELL มาเนาะอันนี้คือเราอันนี้สร้างตัวแปรเก็บไว้ก่อนว่าชื่อว่าท้ายเก็บคำว่า name เนาะแล้วก็สร้างแท็ก P ขึ้นมาตัวนึงโดยที่ว่าถ้าเกิดท้ายเป็นคำว่าสปอร์ตก็ให้เป็นสีเขียวเนาะถ้าเป็นคำว่าเกมก็ให้เป็นสีฟ้าหรือถ้าไม่ใช่ทั้งเกมและสปอร์ตก็ให้ใช้ property color สีแดงเนาะสมมติผมลองเปลี่ยนไอตัวไทป์ค่าไทป์มาให้กลายเป็นสปอร์ตเนาะพอคอมไพล์ปุ๊บก็เห็นว่ากลายเป็นสีเขียวสมมติผมเปลี่ยนเป็นอะไรอื่นสีแดงแทนเนาะต่อไปเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ if l if l เนาะก็ใช้ขึ้นมา add แล้วก็ if l if หรือว่า l ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นใช้ใน property ใช้แค่ if เฉยๆนะเมื่อกี้
อันนี้ก็คือผมลองสร้างตัวแบงค์มาตัวนึงแล้วก็เก็บเทคเก็บค่าอยู่3ตัวเนาะเป็นอะไรเราจะได้ใช้คำสั่ง each แล้วก็ each species each species value อะไรเนาะแล้วก็ข้างในอะไรชุดไหนเนาะหรือว่าในชุดไหนถ้าเกิดเราต้องการเอาค่าของ value นั้นมาใช้ก็ใช้เครื่องหมายช้าแล้วก็ปิดการเปิดปิดเนาะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ไซน์แล้วก็ชื่อของ value ที่เราวน for each แต่ละรอบเนาะแต่ตัวอย่างก็จะได้ตามนี้เนาะถ้าเกิดวนลูปออกมาแค่เป็นตัวอย่างกรณีสมมติถ้าเกิดเราเก็บรูปภาพของสัตว์อะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเราต้องการเซตเป็นหลายๆแบ็กกราวด์เราก็จะเป็นต้องมาเขียนโค้ดอย่างนี้เองเราแค่มาลูปง่ายๆก็เสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเราเพิ่มรูปถัดมาเรื่อยๆเราแค่มาเพิ่มชื่อของตัวสัตว์เข้าบนเฉยๆเนาะก็ได้เลยเราก็ไม่จำเป็นต้องมาสนใจตรงนี้แล้วว่าโค้ดอยู่ตรงไหนก็ปล่อยของพาของมันไปต่อมาคำสั่ง while loop เนาะที่ไม่ได้เพราะว่าเหมือนจะเขียนติดครับพอเขียนติดการปุ๊บมันจะมองเป็นชื่อตัวแปรก้อนเดียวกันเนาะมันก็เลยเลิกจากค
าะมาสักนิดนึงเรามันจะได้มองว่าไม่ได้เป็นตัวแปรตัวเดียวกันนี่ก็ได้ครับได้ลงแต่ไว้ตัวตั้งแต่ 6.10 เนาะก็642ลงที่ที่2เป็นเรื่องของเกี่ยวกับฟังก์ชันของสีเนาะอันนี้ที่ยกตัวอย่างไว้ก็จะเป็นเรื่องของทำให้สีสว่างขึ้นก็จะเหมือนกันกับของตัวเลสเนาะก็มีดาร์คเทนไลท์เทนเหมือนกันวิธีใช้ก็เหมือนกันเนาะทีนี้ตรงนี้ก็จะมีเอกสารเกี่ยวกับฟังก์ชันเพิ่มเติมเนาะก็สามารถเราเข้าไปดูได้เป็นรายชื่อฟังก์ชันของเราที่มีให้เนาะฟังก์ชันเกี่ยวกับ RGB เกี่ยวกับ HSL เนาะเกี่ยวกับพวก Opacity หรือว่าพวกสีอื่นมีฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวเลขเนาะพวก Percentage พวกบัตรเศษบัตรขึ้นบัตรลงพวกทำ Absolute Value เนาะทำค่ามินค่าแม็กซ์และนอกค่าเกี่ยวกับโปรเจคที่เราเลยถ้าทั้งสีก็จะเหมือนกันเนาะวัดความใกล้ของสีก็ใช้ไลท์เนสเหมือนกันเหมือนกับของตัวเลสเลยอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งคร่าวๆของพวกแสงเนาะก็จะเห็นว่ามันก็จะใช้คล้ายๆกันแค่รูปแบบการเรียกต่างกันเฉยต่อมาเรื่องของการจัดรูปแบบไฟล์เนาะโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็สามารถเราจะสร้างไฟล์ .scsfเหมือนกับของตัวเลสเหมือนกับของตัวเลสเนาะเลสแล้วก็สามารถสร้างเป็นหลายไฟล์แล้วก็เรียกมาใช้ไฟล์เดียวแล้วก็ค่อยคอมไพล์ก็ได้ของตัวแซดก็เหมือนกันเนาะพอเราเรียกมาปุ๊บพอเราใช้คำสั่ง import มันก็จะออโต้คอมไพล์ให้หมดเหมือนกันเนาะทีนี้ข้อดีของตัวแซดจะมีตรงที่ว่าเขาจะมีเฟรมเวิร์กเกี่ยวกับพวกCSS Server ไว้เลยเนาะที่เป็นของภาษาแซดโดยตรงก็จะมีพวกแม็กอินหรือว่าพวกฟังก์ชันหรือว่าพวกโมดูลต่างๆด้วยกันมาให้เช่นทำ
กรอบโค้งหรือว่าทำแกเรียนหรือว่าทำวอล์กแชโดว์สวยๆเนาะอันนี้ลองไปหาดูเนาะแล้วก็มีพวกไฟล์ css พวก reset.css อะไรให้เนาะคล้ายๆกันกับพวกอะไรนะแฟมเวิร์กพวกฟาวเดชั่นหรือว่าพวกบูสแตร็ปเนาะโอเคทีนี้สุดท้ายก่อนกลับเรามาทำทูดูเหมือนเดิมเมื่อเช้าเหมือนก่อนกินเหมือนก่อนพักเที่ยงเนาะก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ให้เราเปลี่ยนมาใช้ภาษาแซดเฉยๆลองดูเนาะจะเอาของตัวเมื่อเช้าแล้วก็เอามาแก้ก็ได้นะแน่จ้ะ